รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับรายการนี้เนี่ยนานากับเท็ดดี้จะทำเมนูอาหารแสนอร่อยคนละ1เมนูค่ะจากวัตถุดิบเดียวกันที่ทีมงานเขาเตรียมไว้ให้ทุกสัปดาห์เรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าโจทย์ของเราในวันนี้คืออะไรนะฮะมันปิดไม่มิดด้วยนะครับเนี่ยเอาละ1 2 3โอ้โหเมนูกล้วยๆนะฮะกล้วยหอมนะฮะกับกล้วยน้ำว้านะครับผมเลือกกล้วยน้ำว้าแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้อินเทรนด์มากๆเลยเขานิยมเอากล้วยน้ำว้าเนี่ยมาทำแบบเป็นกล้วยทับนะครับแล้วก็มีซอสต่างๆวันนี้นะครับของเท็ดดี้เนี่ยอร่อยแน่นอนครับกล้วยทับคาราเมลครับกล้วยน้ำว้ายังเขียวๆอยู่แต่กล้วยหอมเนี่ยน่าจะหวานแล้วก็สุกแล้วเราเป็นพี่เนาะเราก็ต้องเสียสละนานาขอเลือกของที่อร่อยแล้วแล้วกันก็คือกล้วยหอมนะคะวันนี้เอากล้วยหอมมาทำขนมกินกันดีกว่าคุณผู้ชมพอพูดถึงกล้วยหอมอ่ะร้อยทั้งร้อยอ่ะถ้าบอกทำขนมอ่ะเป็นขนมฝรั่งทุกคนก็จะคิดถึงเค้กกล้วยหอมหรือมัฟฟินกล้วยหอมนั่นเองแต่ชวนคุณผู้ชมทำเค้กกล้วยหอมธรรมดาธรรมดาก็ดูธรรมดาเกินไปเนาะนานาเนี่ยชวนคุณผู้ชมทำเค้กกล้วยหอมที่มีกลิ่นไอของขนมไทยดีกว่าเห็นแบบนี้คิดถึงข้าวต้มมัดช่วงนี้อยากกินข้าวต้มมัดฝีมือคุณย่ามากๆเลยแต่ว่าไม่ได้กินอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทำมัฟฟินคู่กับข้าวต้มมัดดีกว่าในเมนูมัฟฟินข้าวต้มมัดจำแรงค่ะอยากรู้ว่านานาจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรแล้วมันจะรวมกันได้จริงๆเหรอไปดูพร้อมๆกันในช่วงหน้านะคะปกตินะฮะคุณผู้ชมจะทำกล้วยทับอะไรแบบนี้เนี่ยต้องเป็นแบบเจ้าดังที่เขาย่างเตาถ่านวันนี้นะครับเราอยู่บ้านก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมใช้หม้อทอดลมร้อนแบบนี้นะครับกล้วยน้ำว้านะครับปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆนะครับเอาล่ะจากนั้นก็ง่ายๆเลยครับเรียงตัวกล้วยของเราลงไปเห็นไหมเมนูกล้วยๆซึ่งกล้วยที่เราใช้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นความสุกแบบหำๆนะฮะก็คือหั่นง่ายแบบนี้แหละครับถ้าสุกเกินไปเขาก็เละและกินเปล่าๆก็อร่อยแบบนี้หำๆยังไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าก็เอามาทำกล้วยทับคาราเมลแบบนี้แหละครับอ่ะเรียงเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมจากนั้นปิดฝานะครับความร้อนของผมเนี่ยสักประมาณ180นะฮะแล้วก็ประมาณ5นาทีเตาใครเตามันผมจะลองทีละ5นาทีก่อนนะคุณผู้ชมถ้า5นาทีได้เสร็จปุ๊บก็เตรียมตัวเอามาทำเป็นกล้วยทับได้เลยครับผ่านไปประมาณ5นาทีนะคุณผู้ชมมาดูพร้อมๆกันนะครับมานี่แหละครับกล้วยของเรานะครับดูมีสีสันนะนี่ชิ้นแบบนี้เลยนี่คือกล้วยที่สุกกำลังดีนะครับก็มีความไม่ไหม้เกรียมๆนิดนึงนะฮะยกลงได้เลยนะครับเราได้กล้วยแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวก็มาทำเป็นกล้วยทับได้เลยนะครับถึงเมนูจะง่ายๆนะฮะแต่พร็อพต้องมีนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นที่แบบทับกล้วยทับนะครับนี่เรามืออาชีพกล้วยของเรานะครับที่เมื่อกี้ย่างไว้นี่มีพลาสติกรองนิดนึงอย่างน้อยๆเขาจะได้ไม่ติดปึ๊บแล้วก็กดอย่างเบามือครับ1 2 3นี่ไงเห็นไหมมืออาชีพเขาทำกันเราก็จะได้กล้วยทับที่ขนาดน่ากินแบบนี้เลยถ้าเราแบบย่างได้ที่นะฮะข้างนอกเหลืองๆเกรียมๆแบบนี้ข้างในเขาก็จะฉ่ำด้วยนะครับอันนี้กล้วยทับในอุดมคติเลยเตรียมไว้1ชิ้นก่อนนะครับจากนั้นเห็นว่างได้แล้วเราก็จะเกิดความโลภทำทีนึงหลายชิ้นเอค่อยๆกดปึ๊บ1 2 3กดอย่างเบามือนี่ครับเรียบร้อยนี่น่ากินมากเอาละครับคุณผู้ชมครับในกรณีที่พร็อพไม่แน่นนะฮะไม่มีที่ทับแบบนี้เราก็อาจจะเอากล้วยนะครับมาใส่ในถุงพลาสติกแบบนี้แหละแล้วก็อาจจะมีแบบเป็นไม้เรียบๆนะครับมากดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเขียงก็ได้หรืออะไรก็ได้นะฮะลองดูอุปกรณ์ใกล้ตัวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกล้วยทับของเรานะฮะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำตัวซอสคาราเมลเพื่อทานคู่พร้อมๆกันนะครับกล้วยทับของเรานะครับได้แล้วนะครับขาดตัวซอสคาราเมลอร่อยๆนะครับมาขั้นตอนง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับเท
แบบนี้เลยแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเอาละเกลี่ยๆให้เขาทั่วๆแบบนี้ใช้เวลานิดนึงนะฮะอันนี้เราจะให้ตัวน้ำตาลทรายเนี่ยเขาละลายลงไปเลยนะครับเป็นสีแบบคาราเมลเลยมันจะได้หอมๆด้วยนะฮะผมอาจจะเกลี่ยตอนนี้ก่อนนิดนึงโอเคค่อยเป็นค่อยไปครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตนะครับเราใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับแล้วก็จะไม่ใช้อะไรมาแบบขยับมากวนเขาเลยนะฮะเพียงแค่เขย่าแบบนี้นะครับตัวน้ำตาลทรายเนี่ยเขาก็จะเริ่มละลายนะครับอันนี้เป็นการทำคาราเมลแบบdry method เนี่ยผมศึกษามาจากอาจารย์เมย์นะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบปล่อยให้น้ำตาลเนี่ยเขาละลายไปเลยมันจะได้ความหอมความเป็นคาราเมลแต่ถ้าง่ายๆเราอาจจะใส่น้ำเปล่าเข้าไปด้วยก็ได้นะครับแบบนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้ก็คือจะหอมกว่านะแล้วก็สีสันสวยงามด้วยนะครับอ่ะเริ่มแปะละลายแบบนี้รอให้เขาแบบเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เป็นเหลวนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็จะใส่วันนี้เรามีกะทินะครับเพื่อเพิ่มความเป็นไทยแล้วก็จะมีนมข้นจืดด้วยนะครับอ่ะรอนิดนึงนะเริ่มได้กลิ่นนะฮะเขาจะเริ่มละลายละนี่เป็นแบบนี้เลยครับพอลักษณะเป็นของเหลวแบบนี้แล้วปุ๊บอ่ะสามารถคนได้ละนะครับสบายๆละญาติคนเลยแล้วกันละลายแบบนี้นะครับคาราเมลสีสันสวยงามเลยเราก็จะใส่กะทิของเราลงไปครับอุณหภูมิจะต่างกันมากๆนะครับอันนี้ไม่เป็นไรตามด้วยนมข้นจืดนะครับเพิ่มความมันเข้าไปด้วยเอาล่ะยังคงตั้งไฟต่อเนาะแล้วค่อยๆเคี่ยวครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับลักษณะคาราเมลของเรานะครับตอนนี้หอมมากๆเลยนะฮะกลิ่นกะทินี่คือแบบได้ที่มากๆเลยนะครับสีสันก็สวยงามอันนี้เทคนิคส่วนตัวเลยนะครับก่อนยกลงนะฮะผมจะใส่กลิ่นวานิลาเข้าไปอันนี้เพิ่มความอินเตอร์เข้าไปนิดนึงเลยนะครับแล้วก็อันนี้เนยสดนะครับเป็นเนยสดชนิดเค็มนะฮะด้วยความที่เขาเป็นไขมันด้วยนะครับให้ทุกอย่างมันเข้ากันดียิ่งขึ้นแล้วก็เนยสดเนี่ยก็จะมีความหอมความมันรสชาติเค็มๆนิดนึงคาราเมลก็ต้องมีเค็มสังเกตผมไม่ได้ใส่เกลือป่นเข้าไปด้วยอันนี้แหละช่วยได้เลยนะฮะคุณผู้ชมก็จะทำให้คาราเมลของเราเนี่ยรสชาติกลมกล่อมมากๆนะครับเอาละใส่นิดนึงจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะครับหอมมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ซอสคาราเมลนะครับเอามาทานคู่กับตัวกล้วยทับอร่อยๆแล้วล่ะครับคนผสมอีกครั้งนึงนะฮะคุณผู้ชมจนเนยของเราละลายเข้ากันดีนะครับสังเกตตัวคาราเมลของเราสีสันน่ากินแบบนี้ความข้นหนืดนี่คือแบบนี้เลยน่ากินมากๆเอาละครับถ้าได้แบบนี้เดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะฮะกับเมนูกล้วยทับคาราเมลครับกล้วยทับเรียบร้อยนะฮะซอสคาราเมลก็ได้แล้วนะครับมาจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับนี่1ชิ้นค่อยๆวางลงไปโอ้ชิ้นนี้เกรียมมากสวยกำลังดีนี่กล้วยทับเรียบร้อยนะครับตามด้วยนี่เลยซอสคาราเมลของเรานะครับไม่บอกนึกว่าสังขยาเอาละเข้มข้นน่ากินมากๆเลยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับกล้วยทับคาราเมลครับและที่สำคัญที่สุดเลยนะขั้นตอนการทำง่ายนิดเดียวเพียงแค่คุณมีอ่างผสม1ใบเป็นอ่างธรรมดาเลยนะแล้วก็นี่พายางหรือช้อนคันใหญ่ๆมาทำมัฟฟินกันค่ะกล้วยชิ้นสวยๆของเราวางวันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยสลัดปลาเงินโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำเ
ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตรากโกกิลงในภาชนะตามด้วยปลาเงินคลุกเคล้าให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดผักคอสลงในภาชนะตามด้วยกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแตงกวาญี่ปุ่นหั่นแว่นแรดดิชพริกฝรั่งสามสีมะเขือเทศราชินีและปลาเงินทอดกรอบรับประทานคู่กับน้ำสลัดตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ากับสลัดปลาเงินทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะโจทย์กล้วยของเราเนี่ยนะคะนานาเอากล้วยมาทำขนมไทยค่ะแต่ชื่อเมนูของเราเนี่ยเป็นเมนูแบบฝรั่งนะนานาเนี่ยคิดถึงตัวข้าวต้มมัดที่คุณย่าทำเมื่อก่อนอร่อยมากๆแล้วคุณย่าชอบเล่าว่าคุณย่าขายข้าวต้มมัดแล้วขายดีมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราคิดถึงเขาจังเลยเราก็เลยทำเมนูที่มีของของเขาอยู่ในเมนูนี้ด้วยก็คือเมนูมัฟฟินข้าวต้มมัดนั่นเองค่ะมัฟฟินข้าวต้มมัดของนานาเนี่ยจะเป็นเมนูมัฟฟินแบบฝรั่งนะแล้วก็ใช้ข้าวแต่เป็นปกติข้าวต้มมัดจะใช้ข้าวเหนียวใช่ไหมแต่วันนี้เราใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์นิ่งศักดิ์มาทำข้าวต้มมัดคุณและที่สำคัญที่สุดเลยนะขั้นตอนการทำง่ายนิดเดียวเพียงแค่คุณมีอ่างผสม1ใบเป็นอ่างธรรมดาธรรมดาเลยนะแล้วก็นี่พายางหรือช้อนคันใหญ่ๆมาทำมัฟฟินกันค่ะมัฟฟินของเราใช้แป้งอเนกประสงค์แน่นอนค่ะคุณผู้ชมแป้งอเนกประสงค์ตรากบสังเกตง่ายๆมีรูปกบตรงนี้นะมีแถบสีเขียวแล้วก็มีโลโก้ TFM ค่ะหลักการการทำมัฟฟินของนานาง่ายมากใส่ของแห้งลงไปคนให้เข้ากันใส่ของเหลวคนให้เข้ากันตักอบได้เลยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดาผงฟูความหวานของเราวันนี้จะได้จากมิตรผลน้ำตาลอ้อยธรรมชาติคัดสรรคุณภาพจากอ้อยธรรมชาติ 100% สีสวยและมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะคนส่วนผสมที่เป็นของแห้งให้เข้ากันใส่น้ำตาลลงไปคนตอนนี้เนี่ยนะคะน้ำตาลจะเป็นตัวช่วยค่ะให้แป้งของเราเนี่ยนะเวลาคนง่ายแล้วก็ไม่เกาะกันเป็นก้อนแหวกหลุมตรงกลางนะคะใส่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวลงไปวันนี้มีไข่ไก่ค่ะกล้วยหอมบดนี่เป็นกล้วยหอมนะคะยิ่งสุกยิ่งดีเพราะว่าสุกจนแบบเปลือกกล้วยดำปี๋เลยเนี่ยนะกล้วยหอมของเราจะมีกลิ่นหอมที่มากขึ้นนี่แบบนี้ดำๆแบบเหมือนใกล้เน่าแล้วอ่ะแบบนั้นเลยแต่แน่นอนเนาะพอเราบอกว่าเราทำข้าวต้มมัดมัฟฟินข้าวต้มมัดของเราเนี่ยเวลาทานข้าวต้มมัดเราจะต้องได้กลิ่นหอมๆของกะทิได้ความเข้มข้นจากกะทิวันนี้เนี่ยนะคะนานาก็เลยใช้กะทิค่ะ
ป็นอัมพวากะทิ 100% จากนั้นเนี่ยนะคะเวลาทำมัฟฟินเนี่ยต้องมีความชุ่มฉ่ำของไขมันวันนี้เนี่ยนะคะเราเลือกน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มละลายลงไปนะคะเราจะคนส่วนผสมแป้งของเราส่วนผสมที่เป็นของเหลวของเราให้เข้ากันก่อนเราก็จะได้ตัวมัฟฟินที่เป็นแบตเตอร์แล้วอันนี้ถ้าคุณไม่มีเตาอบนะคุณใช้แอร์ฟรายเออร์ก็ได้ถ้าคุณไม่มีแอร์ฟรายเออร์นะกระทะ1ใบทำเป็นแพนเค้กก็ได้ค่ะได้เนื้อแบบนี้แล้วเนาะอย่างที่นานาบอกไปข้าวต้มมัดวันนี้ของนานาปกติข้าวต้มมัดเราจะใช้ข้าวเหนียวแต่วันนี้ค่ะชวนคุณมาลองใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะคุณซื้อไปนอกเหนือจากจะเอามาหุงข้าวทานกับอาหารอร่อยๆแล้วเอามาทำขนมแบบนี้ก็อร่อยเช่นกันหลังจากหุงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอามาใช้อบมัฟฟินเนี่ยนะเวลากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีเนื้อข้าวอยู่ด้วยอร่อยแล้วก็หอมมากที่สำคัญดีต่อสุขภาพด้วยนะเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาคัดสรรข้าวเจ้า5สายพันธุ์พิเศษทั่วประเทศไทยมาใส่ไว้ในถุงให้คุณเลยล่ะพอบอกถึงข้าวต้มมัดใช่ไหมมีกะทิมีข้าวมีเนื้อกล้วยซึ่งนานาเพิ่มความเข้มข้นด้วยการใส่กล้วยตากค่ะและข้าวต้มมัดก็ต้องมีถั่วดำนานาใส่ถั่วดำต้มสุกลงไปด้วยนะแล้วคุณขาคนผสมเขาให้เข้ากันเนี่ยไม่ต้องมีเครื่องตีอะไรเลยแค่นี้จริงๆจากนั้นใส่กระทงแล้วก็อบจนสุกค่ะอย่างที่เราบอกกันว่ามัฟฟินของเราวันนี้เป็นมัฟฟินที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยๆคุณขาภาชนะของเราเป็นใบตองแห้งคุณสามารถซื้อได้นะที่ตลาดมีขายเลยที่เขาเอามาใส่นึ่งขนมเข่งกันเนี่ยนะคะหน้าตาแบบนี้นานาเอามาใส่ในถ้วยขนมที่เราจะนำเข้าเตาอบแบบนี้ค่ะที่ต้องใส่ไว้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องการให้ขนมของเราทรงยังสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าถ้วยตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวคุมทรงให้มัฟฟินข้าวต้มมัดของเราทรงสวยนั่นเองใช้ช้อนนี้ตักอาจจะเลอะเทอะคาดหวังว่าใช้กระบวยอันนี้จะเลอะเทอะน้อยกว่ามาเป็นกำลังใจให้เราด้วยตักลงมาเวลาใส่มัฟฟินเนี่ยนะด้วยความที่เขามีทั้งผงฟูและเบกกิ้งโซดาเขาจะขึ้นฟูค่ะก็ใส่เขาแค่3ส่วน4ของพิมพ์พอนะคะเดี๋ยวเวลาสุกแล้วเขาจะผ่องขึ้นมาอีกได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก่อนอบเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเนี่ยคือมัฟฟินเขาต้องมัดจำแรงเราเพิ่มรายละเอียดให้เขานิดนึงเป็นกิมมิกสวยๆนานาวางกล้วยลงไป1แว่นคุณจะใช้กล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้าก็ได้นะเวลาอบเสร็จแล้วเขาก็จะอยู่ข้างบนแบบนี้เลยและวางถั่วดำต้มสุกค่ะถั่วดำต้องต้มสุกนะเพราะถ้าไม่ต้มสุกแข็งฟันแตกกินไม่ได้เลยนะคุณแบบนี้นะคะวางแบบนี้เนี่ยเมนูง่ายๆคนอบได้เลยน่ารักแล้วก็ทานเข้าไปเสร็จแล้วมีกลิ่นอายของขนมไทยด้วยคุณขาเอาเข้าไปอบจนกระทั่งมัฟฟินของคุณสุกเนาะสังเกตง่ายๆเอาไม้จิ้มลงไปค่ะดึงขึ้นมาถ้าไม่มีเศษเค้กติดเนี่ยแปลว่าเค้กของคุณเนี่ยสุกแล้วมัฟฟินอบสุกแล้วหน้าตาแบบนี้เหมือนเค้กกล้วยหอมเลยอ่ะแต่คุณตัดเข้าไปนะคุณจะเจอข้าวเหนียวคุณจะเจอกล้วยตากตัดเข้าไปคุณจะเจอข้าวคุณจะได้กลิ่นกะทิหอมที่สำคัญเนี่ยนะคะคุณได้เคี้ยวถั่วแล้วก็ได้กินกล้วยตากด้วยอ่ะอยากจะบอกเป็นมัฟฟินข้าวต้มมัดจำแรงที่อยากให้คุณลองมากแต่วันนี้เนี่ยนะคะนานามีไอเดียการเสิร์ฟง่ายๆมาฝากเพิ่มด้วยเพียงคุณเตรียมนี้ค่ะมิตรผลน้ำตาลอ้อยธรรมชาติที่เขาคัดสรรคุณภาพจากอ้อยธรรมชาติ 100% ใส่ลงไปในจานแบบนี้เราจะอบกล้วยของเราเนี่ยนะคะคลุกกับน้ำตาลแบบนี้เลยจากนั้นเนี่ยนะเราจะพ่นไฟใส่กล้วยเรานิดนึงหอมมากๆเลยตรงเนี้ยเสิร์ฟกับไอติมกะทิหรือซอสกะทิหอมๆนะบ้าไปเลยจากนั้นนะคะหยิบกล้วยของเราตกแต่งมัฟฟินได้เลยค่ะนานามีใบเตยนิดนึงวางกล้วยชิ้นสวยๆของเราวางมัฟฟินข้าวต้มมัดจำแรงเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม
ันนี้เราเลือกเป็นกล้วยน้ำว้านะครับผมเอามาทำเป็นกล้วยทับคาราเมลนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมอยู่บ้านตอนนี้สามารถทำตามได้เลยนะครับเพราะว่าง่ายๆเลยเพียงแค่ปอกกล้วยนะครับหั่นเป็นท่อนๆนำเข้าเตาทอดไร้น้ำมันข้าวต้มมัดนานาเอามาจับรวมกันแล้วก็ทำง่ายมากๆอ่างผสม1ใบช้อน1คันคุณสามารถทำทั้งมัฟฟินทั้งข้าวต้มมัดได้รสชาติดีแล้วก็อร่อยมากๆจากกล้วยนะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูตำขนุนกุนเชียงต้มจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกนุ่มจากนั้นนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ต้มมาสับหยาบๆเตรียมไว้ใส่พริกขี้หนูแห้งลงในครกตามด้วยเกลือป่นไทยโขลกให้ละเอียดใส่ข่าตะไคร้กระเทียมและหอมแดงซอยโขลกให้เข้ากันใส่กะปิโขลกจนส่วนผสมละเอียดเข้ากันดีใส่ขนุนอ่อนต้มสุกโขลกพอเข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โขลกไว้ผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์สับหยาบผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและน้ำปลาใส่ใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักชีซอยต้นหอมซอยกระเทียมเจียวและพริกขี้หนูแห้งทอดจัดรับประทานกับผักสดกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดจากโจทย์ของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับวันนี้เราเลือกเป็นกล้วยน้ำว้านะครับผมเอามาทำเป็นกล้วยทับคาราเมลนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมอยู่บ้านตอนนี้สามารถทำตามได้เลยนะครับเพราะว่าง่ายๆเลยเพียงแค่ปอกกล้วยนะครับหั่นเป็นท่อนๆนำเข้าเตาทอดไร้น้ำมันนะครับทอดจนกล้วยของเราสุกข้างนอกมีความเหลืองน้ำตาลสวยกำลังดีจากนั้นก็เอามาทับได้เลยนะครับแล้วก็มาทำตัวซอสคาราเมลของเราก็เอาน้ำตาลมาทำเป็นคาราเมลนะฮะเติมกะทิเพื่อเพิ่มความหอมแบบไทยๆเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเนยสดชนิดเค็มรสชาติก็จะกลมกล่อมเลยครับคุณผู้ชมลองดูนะครับเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับกับกล้วยทับคาราเมลครับหลายคนบอกว่าการทำมัฟฟินเป็นเรื่องยากหลายคนบอกว่าการทำขนมไทยมีขั้นตอนการทำยุ่งยากคุณขาวันนี้สูตรของนานาเนี่ยทั้งมัฟฟินและขนมไทยของเราคือข้าวต้มมัดนานาเอามาจับรวมกันแล้วก็ทำง่ายมากๆอ่างผสม1ใบช้อน1คันคุณสามารถทำทั้งมัฟฟินทั้งข้าวต้มมัดได้รสชาติดีแล้วก็อร่อยมากๆจากกล้วยนะยังไงลองเอาสูตรของนานาไปทำกันค่ะเพราะว่ามั่นใจเลยว่าอร่อยจริงๆที่สำคัญนะหลังจากอบแล้วคุณจะได้กลิ่นหอมของใบตองแห้งๆด้วยอ่ะเรียกได้ว่าเป็นคอมบิเนชันที่เราทำเสร็จแล้วภูมิใจกับสูตรนี้จนอยากแชร์เลยล่ะเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้นะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมสูตรแสนอร่อยแบบนี้ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะอีกหนึ่งช่องทางทาง YouTube ค่ะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะฮะสวัสดีครับนานาได้เห็ดฟางสดๆมาแบบนี้เลยจะชวนคุณเอาเห็ดฟางมาผัดพริกขี้หนูสวนทานกันสีสวยมากตรงนี้ก็หอมมากๆด้วยคือซอสทั้งหมดในกระทะนะต้องโกยออกมาให้หมดดีมากจริงๆเห็ดฟางผัดพริกขี้หนูเรียบร้อยมีไข่ต้มเพิ่มโปรตีนอีกสักหน่อยนึงเรียบร้อยแล้วว่าเมนูหน้าตาน่ารักแล้วก็อิ่มไวกระพริบตาทีเดียวได้กินเลยซุปเห็ดนะครับบอกได้เลยว่าสูตรของผมเนี่ยไม่แพ้บุฟเฟ่ร้านดังนะฮะตัวเบคอนก็จะมีน้ำมันความหอมออกมานะฮะให้เขาเกรียมๆนิดนึงตัวซุปของเราก็จะมีความแบบสโมกกี้เฟลเวอร์เข้าไปในนั้นเลยนะน่ากินเลย